ข่าวพลเมืองซีไซส์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือสูดอากาศกันหน่อยไปดูเรื่องของลมหายใจกันหน่อยนะคะคุณธนพงษ์วังทองค่ะทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่รายงานความเคลื่อนไหวในความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันและสร้างอากาศสะอาดที่เชียงใหม่นะคะปักหมุดรายงานภาพนี้จากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าถึงกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่นั่นเขาจัดเวทีสาธารณะชื่อว่าร้อยลมหายใจเรื่องดอยสุเทพค่ะพูดคุยถึงองค์ความรู้แล้วก็ทางเลือกในการบริหารจัดการป่าและไฟป่าดอยสุเทพนะคะเขามีการเชื่อมโยงความรู้จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนนักวิชาการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความรู้จากชุมชนเป็นความรู้เรื่องการจัดการไฟป่าแล้วก็จัดการเชื้อเพลิงด้วยนะคะชุมชนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ตรงในการดับไฟลาดตระเวนรวมไปถึงคุยกันถึงเรื่องสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ12ชุมชนชาติพันธุ์บนดอยสูงแล้วก็ชุมชนรอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุยค่ะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลป่าเลยนะคะรูปธรรมสำคัญในการจัดการของที่นั่นก็คือการทำวรรณเกษตรมีการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ควบคู่ไปกับการทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปฏิตามเรื่องนี้จากทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะตอนที่เริ่มทำเนี่ยอย่างหนึ่งที่คิดเลยคือมันควรทำพร้อมกับแบรนด์ถ้ามันจะโตมันควรโตแบบยั่งยืนไปเลยซึ่งมันอาจจะส่งผลไม่มากก็น้อยกับชุมชนอ่ะมันทำเพราะมันจะทำให้ทุกคนรู้จักคุณตั้งเขียนกาแฟมันเป็นพืชที่มันไม่ได้ต้องการแสงแดด 100% กาแฟต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยที่25ปลูกยิ่งใกล้ป่าก็ยิ่งดีกาแฟมันโตและสมบูรณ์กว่ากาแฟที่ต้องมาอยู่กลางแจ้งมากๆโดนแดดแรงๆถ้าเอาชิมกาแฟเขาบอกว่ากาแฟดีคือมีความซับซ้อนมีรสชาติมีกลิ่นนุ่นนั่นนี่เนาะแสดงว่าพื้นที่ถ้ามองว่าถ้าให้คุณนี่ซับซ้อนแสดงว่ามันต้องมีพืชมากกว่า1อย่างมีสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มากกว่า1อย่างเราพยายามให้มันมีทุกอย่างที่มากกว่า1ต้นไม้ปลูกมากกว่า1ชนิดอย่างเงี้ยนอกจากกาแฟเรามีลิ้นจี่มีส้มมีลูกทับมีไม้ป่ายเขาก็เสริมอยู่ในแปลงที่มันมีความหลากหลายซึ่งต้นไม้แต่ละอย่างก็จะมีพาหะมีเชื้อมีจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่มันพึ่งพากันเนาะซึ่งมันก็จะสร้างความซับซ้อนขึ้นในแปลงละเหมือนรสชาติกาแฟรสชาติที่มากกว่า1บวกรสซับซ้อนขึ้นกลิ่นซับซ้อนขึ้นลูกค้าก็ชอบขึ้นการช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนนั้นทำเกษตรที่ยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าได้ด้วยค่ะคุณธีรเดช คุณอนิสาคะสภาลมหายใจเชียงใหม่เขาบอกพูดถึงเรื่องฝุ่นรอหน้าฝุ่นมาแล้วจัดการไม่ทัน มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเรื่องนี้ค่ะคือเห็นกาแฟแล้วน่าลิ้มลองมากนะคะอุณหภูมิต้อง25องศาเซลเซียสอย่างนี้นะครับโอ้ใช่แล้วยิ่งอยู่บนพื้นที่สูงนะอุณหภูมิดีความสูงจากระดับน้ำทะเลดีรสชาติก็ดีไปด้วยขอบคุณมากครับ